แรงแซงแพทแล้วทาทาเข้าชมรมรักเด็กคุยหนุ่มอายุ21ไม่มีแล้วโมเมนต์คุกเข่าขอแต่งมันเปลี่ยนกันได้บางทีเรายังคิดว่าเรารู้จักคนคนหนึ่งดีพอแต่ในที่สุดก็ไม่ใช่แรงแซงแพทณปภาไปแล้วทาทายังเข้าชมรมรักเด็กคนคุยอายุ21ไม่มีแล้วโมเมนต์คุกเข่าขอแต่งทาทายังเปิดใจในรายการโดนเทเซมาที่แพทกับแพทณปภาโดยตอนหนึ่งแพทถามว่าอายุตอนนี้เป็นผลไหมเด็กกว่าแก่กว่าทำเอาทาทาถึงกับหัวเราะอุทานลั่นว่าโหฉันไม่อยากจะบอกเธอเลยครั้งที่แล้วเราคุยกันเราไม่มีเด็กใช่ปะหัวเราะหนักเธอมันเด็กมากของแพทเท่าไหร่นะแพท14ปีเขา23แพท37โอเควันนั้นมาถ่ายรายการนี้ด้วยกันจำได้ไหมฉันก็เถียงกับนางโอ้ยไม่มีหรอกจะไปหาจากไหน21หัวเราะหนักอีกแพทถึงกับปรบมือรัว21เหมือนคุยกับลูกอ่ะหัวเราะลั่นกันทั้งคู่แพทลั่นถ้าอายุ21ก็ชนะแพทไปเลยทาทาก็ตอบเลยว่ากูชนะหลายคนเลยแหละแซงทางโค้งมากหัวเราะหนูลูกอะไรมาชอบอะไรเจ๊แพทเขามาจากไหนจะเป็นใครไม่สำคัญหรอกก็น่ารักดีคุยกันอยู่ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนอะไรคงต้องคุยกันเยอะๆก็แปลกดีชอบของแปลกไงคุยไปเรื่อยๆดีกว่าทาว่าหลายๆอย่างมันเปลี่ยนได้บางทีเรายังคิดว่าเรารู้จักคนคนหนึ่งดีพอแต่ในที่สุดแล้วไม่ใช่ดังนั้นในเมื่อทาคิดว่าไม่ได้จะให้ใครมาคุกเข่าขอแต่งงานอยู่แล้วคำว่าแฟนคือยังไม่อยากเรียกตอนนี้มันมีหลายช่วงอายุที่มาคุยด้วยเราเหมือนรีเฟรชบางอย่างเราแต่งงานมาเราใช้เวลาพักใหญ่เลย 2-3 ปีถึงจะเริ่มคุยกับใครตอนนี้คุยไปสนุกกว่าเพราะเวลาเราตกลงเป็นแฟนกับใครมันเหนื่อยมันเริ่มลงรายละเอียดกันแล้วเราอาจจะเป็นโสดมานานมากเราก็ชอบโมเมนต์นี้ด้วยมั้งคนนี้ไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรเป็นเพื่อนกันไปแต่สิ่งที่ลำบากสำหรับเราคือการเป็นคนที่คนรู้จักบางทีคนนี้เรายังไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนี้ต้องกลับไปใช้ชีวิตเหมือนก่อนบอกไม่ได้ว่าใครเป็นแฟนก็ยังไม่ได้มีจริงๆยังไม่เจอดีกว่าคลิปเต็มรายการเปิดเรตติ้งลมพัดผ่านดาวตอนจบติดเทรนด์เผยอีกเวอร์ชั่นที่ไม่มีในทีวีแซ่บมากเปิดเรตติ้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลมพัดผ่านดาวตอนจบติดเทรนเลยเผยอีกเวอร์ชั่นที่ไม่ได้ออกในทีวีมีเฉพาะในออนไลน์แซ่บมากปิดฉากลงไปแล้วลมพัดผ่านดาวละครแนวรักโรแมนติกทางช่อง7ดานชาอ้ําพัชราภาหญิงสาวผู้อ่อนหัดเรื่องความรักที่ต้องเลือกระหว่างวายุเข้มหัสวีผู้ชายที่เธอสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่กับทรงวัดติ๊กเจตสตาพรรักแรกที่เธอไม่เคยลืมโดยก่อนหน้านี้มีเพจดังอย่างเพจเครื่องรีโมทออกมาตั้งคำถามกับเรตติ้งลมพัดผ่านดาวช่วงท้ายๆใกล้จบแต่เรตติ้งลดลงมาจนตกใจเรียกว่าต่ำที่สุดตั้งแต่ออนแอร์อยู่ที่ 1.872ขณะที่ตอนจบเมื่อคืนที่ผ่านมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลมพัดผ่านดาวตอนจบขึ้นเทรนกับ F0.34 ตอนจบออกอากาศไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่วันที่2พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาถูกใจแฟนๆละครขณะที่เรตติ้งทั่วประเทศเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลมพัดผ่านดาวตอนจบก็พุ่งขึ้นมาจบที่ 3.19 ท่ามกลางเสียงแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ในโซเชียลของช่อง7พอใจกับตอนจบอาทิดีที่เอาแบบจบกับวายุมาออนแอร์นะถ้าเอาแบบจบกับทรงวัดจบเลยจบแบบเลือกวายุเราว่าดีนะดีกว่าเลือกทรงวัดส่วนเรตติ้งได้3ก็ถือว่าดีกับที่ยืน2มาทั้งเรื่องตอนจบโอเคที่ดานชายังคงเลือกวายุถ้าเลือกทรงวัดคงได้เรตติ้งน้อยแน่ๆชอบจบแบบที่1ครับเพราะเราเชียร์วายุตั้งแต่ต้นแล้วดีใจที่วายุกับดานชาสมหวังกัน
จบแบบที่สองไม่ชอบใจร้ายกับวายุเกินไปวายุต้องเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ดานชามีความสุขทั้งที่วายุรักดานชามากและดานชาเป็นภรรยาของวายุแล้วตัวทรงวัดเองก็เคยมีทั้งภรรยาและสามีมาก่อนจะมาเอาอะไรกับดานชาอีกใจร้ายกับวายุเกินไปครับเป็นต้นขณะที่ช่อง7ยังมีตอนจบอีกเวอร์ชั่นที่ไม่ได้ออกอากาศทางทีวีแต่ไปดูได้ทาง bugaboo.tv และ bugaboo inter ที่บอกว่าจบแบบแซ่บมากโดยทรงวัดเลือกที่จะมีโลก2ใบไปดูได้ผ่านทางออนไลน์พรปวีไล่ปาดขนไก่ไต้หวันทะลุเข้ารอบรองแบดไฮโลโอเพนการแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWUF World Tour Super 300รายการไฮโลโอเพน2023ที่สนามซาแลนฮอนเมืองซาบรุกเคนประเทศเยอรมนีเมื่อวันที่3พฤศจิกายนเป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศหมิวพรปวีช่อชูวงนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ13ของโลกเป็นนักตบลูกขนไก่คนเดียวจากไทยที่เหลืออยู่ในรายการนี้ลงสนามพบกับซังโชยุนมือ32ของโลกจากไต้หวันผลปรากฏว่าพรปวีทำให้แฟนแบดมินตันไทยต้องลุ้นหลังเสียเกมแรกไปก่อน 17-21 ก่อนจะกลับมาปาดแซงเอาชนะในอีก2เกมหลังด้วยสกอร์ 21-18 และ 21-12พร้อมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยรอพบผู้ชนะระหว่างจางไปเหวินมือ10ของโลกจากสหรัฐหรือฉีซูเฟยนักแบดมินตันจากฝรั่งเศสต่อไปปรางเขินม้วนอบนิธิจีบแบบไม่จีบน้อมรับคำติปมดราม่าร้องเพลงเพี้ยนนางเอกสาวปรางกนรันมาร่วมงาน BEAUTRIUM12 TH Anniversary ที่ร้านบิวเทียมสาขาสยามสแควร์บริเวณ Walking Street ในฐานะพรีเซนเตอร์แป้งเจ้านางพร้อมให้สัมภาษณ์ประเด็นดราม่าร้องเพลงเพี้ยนรวมถึงเรื่องความรักที่คนเชียร์ให้ลงเอยกับอบนิธิโดยปรางบอกว่าที่จริงก็ยังโสดเหมือนเดิมค่ะยิ้มวันก่อนโอบบอกว่าสนิทกันมากขึ้นพร้อมเปิดใจค่ะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะจีบใช่ไหมคะยิ้มหรือจีบแบบไม่จีบหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันถ้าถามความรู้สึกเราว่ามันเป็นมิตรภาพที่น่ารักคือเขาก็อยากจะมาแสดงความยินดีอยากซัพพอร์ตอยากให้กำลังใจรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเรายังไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นไม่ได้โฟกัสแต่มีโอกาสได้พูดคุยเรื่อยๆจริงๆเป็นเพราะข่าวจิ้นด้วยหัวเราะพอจิ้นมันก็ได้คุยกันมีผลงานร่วมกันเลยมีโอกาสเจอกันขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็เป็นคนน่ารักช่วยเหลืออะไรเราเยอะเขาใช้คำว่าสนิทกันมากขึ้นเป็นอย่างนั้นไหมจริงๆจะบอกอย่างนั้นก็ได้ด้วยระยะเวลาที่รู้จักกันตั้งแต่ถ่าย MV มันก็พัฒนาเรื่อยๆตามการเวลาค่ะแรงเชียร์ของแฟนคลับมีผลไหมแฟนคลับพายเรือแรงมากจริงๆค่ะแต่เราพูดเสมอว่าไม่ได้ติดอะไรเป็นเรื่องที่น่ารักดีที่ทุกคนมีความสุขที่ได้เห็นโมเมนต์ของเราทั้งคู่แต่สุดท้ายแล้วความจริงเป็นยังไงก็เป็นคล้ายๆที่โอบตอบไปเป็นพี่น้องที่สนิทกันแต่เรือติดเทอร์โบเลยค่ะแล้วเราจะขึ้นเรือไปกับเขาหรือเปล่าก็ต้องใช้เวลาค่ะให้มันเป็นธรรมชาติสิคะหัวเราะเขินเขาเป็นคนขับเรือเองหรือเปล่าก็ต้องไปถามเขาสิถามแล้วเขาเขินหรือเมื่อวานเขาเขินหนักไหมยิ้มเปิดใจให้เขาไหมเปิดใจมานานแล้วค่ะแต่ใครจะเข้ามาก็อย่างที่บอกชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติไม่ชอบให้ใครมากดดันแสดงว่าโอกาสมีก็เปิดปกติก็โสดใครค่ะนัมเบอร์วันอะไรไม่มียิ้มเมื่อวานก็ถามคำถามนี้นะคะแอบดูสัมภาษณ์ทำการบ้านเหรอก็อยากรู้ไงว่าเขาตอบว่าอะไรยิ้มคุยกันเรื่องที่โดนจิ้นบ้างไหม
เอาจริงๆเริ่มแรกคุยกันเรื่องจิ้นแต่พอหลังๆเขาให้คำปรึกษาเราเยอะมากเรื่องการเป็นศิลปินเรื่องอุปกรณ์เขาเก่งกว่าเราเขาก็อยากให้กำลังใจแหละไม่มีอะไรหัวเราะลูกโป่งปริศนาที่เขาให้มาถามล่ะก็คนส่งเขาไม่ประสงค์ออกนามก็ไม่ต้องถามเยอะหรอกแต่ต้นไม้เขาก็ให้จริงๆแสดงความยินดีเขามาให้เราก็เลยให้คืนไงต้นไม้ที่เขาให้งอกงามดีไหมก็สวยดีค่ะดูแลต้นไม้เขาดีหรือเปล่าแฮปปี้ดีค่ะไม่มีชื่อแต่สวยค่ะดูแลดีเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วเวลาเราพูดถึงเขาแอบเขินเขินอะไรล่ะหัวเราะเราขอให้เขามาอนุญาตจีบอย่างเป็นทางการหรือเปล่าอย่าพูดหัวเราะชอบคนจีบแบบไม่จบไงเขาธรรมชาติไหมเขาธรรมชาติไหมเมื่อวานมาถูกทางไม่เขาเป็นธรรมชาติอย่างที่บอกเป็นความสัมพันธ์แบบพี่น้องจริงๆเพราะฉะนั้นหนูไม่รู้จะตอบอะไรเพราะมันเป็นตามที่เขาบอกจริงๆเป็นพี่น้องที่สนิทกันให้กำลังใจช่วยเหลือกันชื่นใจคนเชียร์หนูก็ดีใจเวลาคนแฮปปี้ที่เห็นโมเมนต์เป็นเรื่องน่ารักถ้าไม่ดราม่าอะไรหนูก็ดีใจหมดค่ะสรุปลูกโป่งนั้นเป็นของเราจริงๆไหมไม่บอกยิ้มจะเปลี่ยนสถานะคำว่าพี่น้องขึ้นมาอีกสเต็ปไหมโหอย่าไปตั้งใจตอบอะไรเลยดีกว่าอย่างที่บอกจริงๆทุกวันนี้เป็นมิตรภาพที่ดีมากอยากจะแฮปปี้ในทุกๆวันดีกว่าโดยที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรโตแล้วด้วยค่ะขอถามเรื่องประเด็นร้องเพลงมีดราม่าเลดี้ปรางโดนดราม่ายังไม่หยุดเลยค่ะก็ติดตามอยู่แล้วมันเป็นในส่วนของการทำงานด้วยจริงๆทางทีมทางค่ายรับรู้หมดแต่ทุกคนก็เข้าใจในเรื่องที่เกิดขึ้นการดราม่ามีเกิดขึ้นได้เสมอแต่สุดท้ายสิ่งที่หนูไม่อยากให้เกิดขึ้นหนูไม่ชอบให้คนทะเลาะกันไม่ว่าใครจะติชมหนูหรือให้กำลังใจหนูน้อมรับเสมอไม่ว่าจะเป็นการเล่นละครหรือการเป็นศิลปินแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องเห็นคนมานั่งทะเลาะกันนั่นคือเขาเครียดกับสิ่งที่ทำแล้วจริงๆหนูร้องเพลงเพราะหนูอยากให้คนมีความสุขก็เลยพยายามคิดว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นเองแล้วก็ทุกอย่างจะผ่านไปหนูผ่านดราม่ามาเยอะมากแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองแต่ที่สำคัญหนูอยากบอกให้ทุกคนมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำคนที่อยากให้กำลังใจหนูแล้วมีความสุขขอบคุณมากๆเลยค่ะส่วนคนที่ให้ข้อติชมก็ขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วหนูก็จะมีความสุขกับการได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบมากๆแล้วมีคนอีกหลายคนมากเลยค่ะที่อยู่เบื้องหลังหนูกว่าหนูจะมาเป็นวันนี้มันไม่ง่ายหนูอยากจะให้กำลังใจเขาด้วยเขายังสนับสนุนอยู่คราวฉะนั้นหนูก็จะขอมีความสุขกับสิ่งที่หนูทำต่อไปคำวิจารณ์ทำให้เราเสียเซลไหมเอาจริงๆนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ชินชากับมันแต่ว่าก็เรียนรู้ที่จะรับมือกับมันมากกว่าเพราะหนูก็ไม่อยากเป็นคนที่ต้องมานั่งเครียดกับเรื่องพวกนี้แล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าเราไม่มีความสุขกับการทำงานเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หนูมีความสุขที่สุดในชีวิตหลายคนกังวลว่าเราจะหยุดจริงๆเรื่องร้องเพลงไม่ค่ะซิงเกิลใหม่กำลังจะออกวันที่6พฤศจิกายนนี้แล้วค่ะส่วนเพลงใหม่ก็อย่างที่บอกนิทานเล่มนี้ไม่เศร้าอีกแล้วค่ะที่จริงตั้งใจเขียนเพลงนี้ให้เข้ากับชีวิตในช่วงนี้ด้วยค่ะฝากรอติดตามนะคะยิ้มคอมเมนต์ไหนที่ทำให้เรารู้สึกอยากไปพัฒนาตัวเองจริงๆทุกอันที่ได้รับมาอาจจะไม่มีโอกาสได้อ่านแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จะพยายามอย่างที่สุดคงไม่มีเฉพาะเจาะจงอันไหนหรอกค่ะแต่ว่าก็อยากจะทำให้ทุกคนประทับใจในตัวเรามากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่สุดท้ายแล้วเราเต็มที่ทุกๆงานอยู่แล้วค่ะ